นมงกุฎเปิด4ีมิสแกรน2024ปลดและสลัดตำแหน่งเวทีมิสแกรนเป็นที่น่าเสียดายและทำแฟนนางงามช็อกไปตามๆแต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามจะมีใครกันบ้างใครกันบ้างและเพราะเหตุผลอะไรเราไปรับชมกันได้เลย เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองเป็นที่น่าเสียดายของเหล่าแฟนนางงามหลังทางด้านพีดีมิสแกรนด์ระนองได้ออกมาประกาศปลดแบมไพลินจากตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองโดยทางพีดีมิสแกรนด์ระนองได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าขอถแถลงข่าวเรื่องการปลดแบมไพลินจากตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองในวันที่30มกราคมนี้ ต่อมาด้านบอสนวัตอิสรกราศีนได้เผยอีกด้านว่าเบื้องต้นไม่ได้ปลดแต่น้องขอยุติตำแหน่งน้องมีความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เราไม่ได้สั่งปลดพีดีก็ไม่ได้สั่งปลดทุกคนก็คงเสียดายเราและพีดีก็เสียดายก็รู้สึกตกใจขณะที่ทางด้านแบมไพลินก็ได้ไลฟ์ทิกท o อกว่าเหมือนตามที่บอสพูดแบมขอสละดตำแหน่งมากกว่าในการดำรงหน้าที่ มิสแกรนสุรินโดยประกวดมิสแกรน2024ออกแถลงการประกาศปลดซาลิน่ามิสแกรนซุริน2024ออกจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีเหตุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต้องส่งคืนมงกุฎสายสภายภายใน7วันแต่ต่อมาทางซาลิน่าก็ได้มีการไลฟ์สดกับบอสณวัตซึ่งก็มีลุ้นว่าอาจจะไม่โดนปลด คนที่สองหมอแจนนัททีนีมิสแกรนขอนแกน่นที่ออกมาประกาศขอสละตำแหน่งรางวัลชนะเลิศที่ผ่านมามีในการแข่งขันฝึกฝนลดน้ำหนักแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ตระหนักได้แล้วว่าเส้นทางในปีนี้อาจจะไม่ใช่เส้นทางของตนคงไปถึงปลายทางไม่ไหวและองค์ความรู้ในวงการนี้ยังมีไม่มากพอขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนสงขาที่ถูกปลดกระทันหันจากกองประกวดจนทางกองประกวดร่อนจดหมายชี้แจงเหตุเพราะเจ้าตัวไม่สามารถทำสัญญาร่วมกันได้ ต่อมาเธอได้ออกมาชี้แจงและก็ได้ร่วมงานกับทางมิสแกรนเพชรบุรีรวมถึงได้ครองตำแหน่งมิสแกรนเพชรบุรี2024แทน